กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.เจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านนะคะเจริญธรรมสำนักดีพี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะชื่อน้องรักใจมนนะคะอายุ52ปีอยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตส่งการบ้านนะคะอ้อลืมไป เป็นนักเรียนวิชารามวิชารามเจ็ดปีตื่นเต้นอีกแล้ว คิดไว้อยู่ว่าจะไม่ตื่นเต้น แต่มันก็ตื่นเต้น คือไปเข้าค่ายดอนตาลรอบแรกนะคะก็ไปเจออัศเมศเจอหลายคนนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้กันมาเป็นนักเรียนวิชารามประมาณ 4-5 คนค่ะแต่ก็มีอัศเมศอะที่ได้เข้ามาเหลือแต่อัปปานีตแล้วก็หลายคนค่ะที่อยู่นครพนมอะไรเงี้ยก็เยอะอุบลก็มีเยอะค่ะก็คือน้องที่อยู่บนนะคะที่เขาไปเข้าค่ายไปเจอกันที่ดอนตาลทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นโรคไตเนาะทีนี้กลับมาถึงบ้านแล้วแหละค่ะกลับมาถึงบ้านก็โทรศัพท์คุยกันคือส่งเสริมกันนะคะเขาก็บอกว่างั้นพี่เนี่ยทำยาสกัดสมุนไพรไว้เยอะเลยเดี๋ยวแบ่งปันเนาะก็เลยได้แบ่งปันยาสกัดส่งไปให้เป็นประมาณ10ขวดทีนี้น้องผมก็ใช้แล้วคนว่าอาการตรงนั้นมันก็ดีขึ้นแล้วนะพี่ผมก็โทรศัพท์มารายงานให้ฟังตลอดค่ะว่าอาการมันดีขึ้นแล้วนะแล้วก็มันกินอาหารได้แล้วนะมันไม่เพียมันก็บอกอย่างนี้นะคะมันพูดรายงานว่าผมใช้ยาก็บอกว่าให้ใช้ผสมกันกับน้ำในตัวก็ได้นะบอกวิธีใช้เพิ่นค่ะทีนี้เพิ่นก็บอกมีประมาณสัก2อาทิตย์เพิ่นบอกว่าขออนุญาตนะคะเอาเรื่องอะไรล่ะขออนุญาตว่าเอาสมุนไพรไปแบ่งปันเพื่อนต่อคนบอกว่าอย่างนี้อ๋อไม่คือให้เพื่อนอ่ะเขาเป็นครูที่เกษียณแล้วเขาถามว่าตั้งแต่น้องกลับมาจากค่ายอ่ะทำไมอาการดีขึ้นคนก็พูดรายละเอียดของการไปเข้าค่ายให้คุณครูคนนั้นฟังครูคนนั้นก็สนใจค่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าคนก็คุยให้ฟังหลายเรื่องทีนี้ก็บอกว่างั้นคนบอกว่าคือได้ใช้ยาสกัดของพี่นงรักอยู่ที่ศรีสะเกษเป็นสมุนไพรสกัดนะเพิ่นก็แบ่งปันคนนั้นไปอีกแบ่งปันกินทีนี้คนนี้ก็บอกว่าอยากได้สมุนไพรอีกก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยก็ทำแค่เฉพาะว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันเนาะกันเลยว่านะเพราะว่ามันทำให้ประมาณนั้นแหละคือให้รักษาตัวเองนิ่งก็บอกคนไปมันก็บอกว่ามาอีกก็บอกว่าพี่ขออนุญาตเอาเรื่องอะไรอีกล่ะได้แบ่งปันน้ำยาสกัดสมุนไพรให้แม่ย่าเอ้าไม่เป็นไรก็แบ่งให้น้องแล้วแต่น้องจะแบ่งใครก็ได้มันเป็นบุญไม่เป็นไรก็เลยบอกคนอย่างเงี้ยค่ะไม่แต่ว่ามันรู้สึกเกรงใจไงพี่มันก็บอกงี้ก็เลยบอกว่าแล้วย่าเป็นอะไรล่ะย่าน่ะคนฉี่ไม่ออก2วันแล้วคือปวดฉี่แต่มันฉี่ไม่ออกแต่บอกว่าให้ไปโรงพยาบาลย่าบอกให้ไปถ้าไปมันหมอมันก็จะนู่นจุ๋มนู่นจุ๋มนี่อะไรมันก็พูดของคนไปแหละคนแก่เนาะไม่ยอมไปฉี่ก็ยังก็ไม่ฉี่ไม่ออกก็เลยลูกชายก็บอกว่าให้แม่ไปทีนี้ก็เห็นลูกชายแฟนของเพื่อนน่ะบังคับให้แม่ไปมันก็นึกได้ว่าเดี๋ยวเอายาสกัดสมุนไพรของศรีสะเกษเนี่ยเอาให้ย่ากินเอาไปให้ย่ากินย่ากินไปประมาณ30นาทีย่าฉี่ออกแบบว่าเป็นลิตรๆเลยค่ะคนบอกเลยก็เลยบอกว่าโอ้เป็นบุญย่าเป็นบุญของย่าไม่เป็นไรต้องขอบคุณอาจารย์หมอเขียวเด้อที่ทุกอย่างมีแต่เป็นของอาจารย์หมอเขียวที่เราไปเรียนรู้มามีอะไรก็แบ่งปันเพราะว่าอาจารย์หมอเขียวว่าให้บอกว่าเอาทบทวนทันมาอ่านบ่อยๆแล้วมันจะมีพลังแต่การที่เขามาแบ่งปันมาพูดให้เราตลอดเนี่ยมันรู้สึกว่ามีพลังมีความขยันมีความกระตือรือร้นหาสมุนไพรมาสกัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งปันประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอาดงรักค่ะสาธุนะคะกับการที่มีฉันทะในการทำแล้วก็แบ่งปันนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ไหมคะอาดงรักถ้าสมมติว่าเวลาอาจะทำนะคะก็เชิญชวนท่านมาร่วมบำเพ็ญด้วยนะคะหมายถึงว่ามาร่วมกันทำท่านก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยไงคะใช
ค่ะคือการท่านก็จะได้เรียนรู้ว่าใส่สมุนไพรอะไรบ้างมีสมุนไพรตัวไหนบ้างแล้วก็ทำแบบไหนอย่างนี้นะคะท่านก็จะได้ทำเองได้นะคะท่านก็จะได้พึ่งตนได้ด้วยนะคะใช่ใช่มีโอกาสจะเป็นเจอกันอีกค่ะถ้าเป็นกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญอะไรอย่างนี้นะคะอยากทำอยู่อยากทำเหมือนอะไรเนาะที่เพิ่นพูดอยู่ต่างประเทศน่ะคนว่าคนไข้ครั้งแรกคน17คนน่ะอุ๊ยฟังเวลาได้ฟังเพิ่นพูดอุ๊ยถ้าเป็นขนาดนี้เราน่าจะทำได้นะมันรู้สึกว่ามีพลังแล้วโอ๊ยแบบนี้เราอยู่บ้านนอกน่ะอยู่บ้านนอกอ่ะมันจะง่ายกว่าเพิ่นตั้งเยอะคิดในใจนะเวลาได้ฟังเพิ่นพูดน่ะเพิ่นน่ะมันจะคือความของเพิ่นน่ะมันไกลกันแต่ละเหตุอะไรของเพิ่นเนาะตามที่ฟังอ่ะเราก็รู้ทีนี้พอได้ฟังปุ๊บโอ้ยถ้าเราจะทำเหมือนเพื่อนนะโว้ยเราทำได้นะนี่ก็คิดในใจนะคะเพราะว่าสมุนไพรที่ประเทศไทยเรามันเยอะเราอยู่ข้างนอกด้วยอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะมันก็เป็นค่ะเป็นกิจกรรมที่อาจจะได้ร่วมกันบำเพ็ญนะคะคือมีพี่น้องอยู่แถวนั้นก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันใช่ไหมคะเก็บมาทำด้วยกันแล้วก็ทำอาหารรับประทานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นการเชื่อมร้อยวิญญาณกันนะคะแล้วเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาแบ่งปันกันไปใช้อะไรแบบนี้นะคะใช่ดีมากเลยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะในสังคมเราก็จะแพร่หลายออกไปองค์ความรู้อันนี้นะคะก็จะมีผู้อื่นที่รู้องค์ความรู้อันเดียวกันด้วยก็จะทําได้เยอะขึ้นเพราะว่าถ้าอาทําคนเดียวใช่มั้ยแบ่งปันไปอาก็ทําได้ระดับนึงแต่ถ้าหลายคนรวมกันมันก็มีพลังใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะมันทําให้กําลังใจอนุรักษ์ค่ะอนุโมทนานะคะกับทุกบุญกุศลค่ะขอบคุณค่ะเชิญดร.สุภดีอันนี้ให้โอกาสอนุรักษ์ค่ะแบ่งปันประสบการณ์การทําน้ําสกัดค่ะเพิ่งเรียนเมื่อไหร่แล้วทําไมทําแจกจ่ายนี่มีผู้จัดจําหน่ายด้วยนะคะเนี่ยคือไปเข้าค่ายตั้งแต่ปี62นะคะค่ะเข้าค่ายค่ะทีนี้ก็เรียนมาเรื่อยเข้าค่ายไปเรื่อยแล้วก็ดูอาจารย์ดูที่อะไรที่ที่มันออกว่าทําอย่างนั้นสอนอย่างนี้นะคะดูใน YouTube ด้วยนี่ค่ะดูของอาจารย์เราที่แหละค่ะก็ทําคือเราไปดูจริงแล้วเราก็มาดูเพิ่มเติมค่ะเผื่อจะกล้าทําก็นานหลายเดือนค่ะเพราะว่ามันจะใช่เลยมันจะออกเลยอย่างนี้ค่ะก็ลองทําพอทําครั้งแรกเฮ้ยมันได้จริงๆน่ะมันหยดได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากท่านมีพลังมากเลยนะคะรู้ตัวเรื่องเสียงอ่อนฟังแล้วอ่อนฟังอนงรักทีไรอ่อนมีพลังเวลาที่ท่านมาแบ่งปันนะคะแน่นอนค่ะพื้นที่อยู่ที่ไหนนะคะอนงรักค่ะอย่างนี้อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะคะศรีสะเกษนะคะหวังว่าเราจะได้ยินนะคะจะมีค่ายที่บ้านศรีสะเกษนะคะแถวศรีสะเกษใช่ใช่ตั้งใจไว้มากตั้งใจไว้มากตั้งใจหลายปีแล้วแหละตั้งแต่ไปเข้าค่ายกลับมาอุ้ยถ้าว่าเรารวมตัวกันได้สี่คนห้าคนเราก็จะฝึกสอนคนไปเรื่อยในใจคิดไว้นะคะเราก็จะฝึกถ้าคนเขาเพิ่มไปเรื่อยเราก็จะฝึกหนาไปเรื่อยฝึกต้องเริ่มต้นจากการที่มาหาหมู่มิตรดีที่สวนปานาบุญหนึ่งก่อนใช่ค่ะต้องเก็บมาชิดร่วมกันก่อนนะคะใช่ก็บอกอยู่ว่าเราจะเข้าค่ายกันตลอดนะเราจะไปเข้าค่ายกันแล้วเราก็เก็บประสบการณ์จากค่ายหนึ่งมาคนนี้เก่งอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้วางแผนกันไว้แล้วค่ะตั้งแต่ออกจากค่ายมาขับรถมาก็คุยกันจนไม่รู้ว่ามันถึงศรีสะเกษตอนไหนสาธุค่ะนะคะสำหรับพี่น้องนะคะฟังเรื่องน้ำสกัดนะคะไม่ได้ยากนะคะถ้ายังไม่เคยเห็นคลิปนะคะก็ควรหาได้นะคะวิธีทำน้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะรู้สึกหลังๆนี้ที่ออกมาภาพชัดคือน้ำสกัดพลังศีลนะคะวิธีการเหมือนกันค่ะในหมอเขียวสุขภาพพึ่งตนใช่ไหมคะในรายการสุขภาพพึ่งตนนะคะค่ะค่ะอ๋อพึ่งตนเรียบง่ายสไตล์พบท.ใช่ไหมจะมีหลายสูตรค่ะหลายวิธีการค่ะ